สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะคะและหลังจากดูไปรักฉันด้วยใจเธอพาร์ท2 EP 5จบไปก็มีอีกหนึ่งเพลงใหม่ขึ้นมาเป็นเพลงคู่ค่ะปล่อยตัวเป็นเพลงที่เปิดตอนโอเอลดูหนังสือเต๋กับพี่ท็อปที่ขึ้นโปกใช่ไหมแล้วก็มีเพลงแล้วก็แบบทำเวลาเร็วๆๆก็อ่ะปล่อยมิวสิกวิดีโอมาแล้วค่ะกับเพลงไม่ปล่อยมือวงเล็บ Coming of Age เป็นยังไงกันบ้างกับน้องพีพีบิวกิ้นเดี๋ยวนะเป็นพีพีบิวกิ้นหรือเป็นเต๋โอเอลไม่รู้ไปดูกันไปดูกันเลยค่ะไปค่ะที่บ้านเต๋เธอที่เราไม่รู้ตัวสิ่งรอบรอบตัวก็ยังเปลี่ยนได้ทุกนาทีเป็นทีความรักของเราเท่าไรไม่ได้ตั้งใจจะผิดจะพลั้งต้องลองกันไปเตะกางเกงน้ำตาลนี่บนหนทางมีอะไรที่แน่นอนอ๋อแต่ใส่ชุดเด็กมัวต้นใช่ไหมเพราะว่าดาวไม่เหมือนกันดาวแดงกับดาวน้ำตาลได้น้ำเงินเสียงแบบเจอเส้นเดินเป็นร้อยเป็นพันต่างคิดต่างฝันโอ้ยว่าแต่มองวันนี้เปลี่ยนชุดเป็นชุดมอไซค์แล้วสายโยธาแล้วที่เป็นตอนแบบตอนม.6แล้วอะจริงๆถ้าเป็นม.6ตีต้องใส่เสื้อพละเนาะดูผมกว่าตอนม.6นะไปถึงบิวกิ้นตอนนี้เพียงแต่รู้ตามคนไม่ปล่อยมือพอมาถึงทางแยกออกก้าวไปตามที่ใจเราต้องการมีที่คลายห่างอยากเดินกันคนละทางเข้ากับเอ็มวีเลยเนาะลึกๆในใจที่ยังจดจำเรื่องราวที่สองเรามีดูเศร้าเนาะนี่ดูมุ่งมั่นแต่เศร้าเนาะนี่มีความแอบเศร้าอ่ะเนาะน้องโอเอ๋วอ่ะมันจะยามเทศมหาลัยเพียงแต่รู้
ต่างคงไม่ปล่อยมือก็เดินไปด้วยกันนะไอ้ดีลูกดีโอ้ยน่ารักน่ารักเนื้อเหมือนย้อนไปตั้งแต่สมัยมอต้นเพราะเต๋อตอนใส่กางเกงน้ำกางเกงสีเดียวกับเอ๋อตอนแล้วพอเต๋อพอมอปลายเต๋อมันแยกโรงเรียนมาเรียนโรงเรียนรัฐบาลก็เป็นกางเกงน้ำตาลแล้วก็มามหาลัยแล้วก็มาตอนจบคือเรานั่งฟังเพลงทนอบอุ่นมากเลยเนาะเราไม่เคยฟังเลยเพลงนี้เราก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่บิวกิ้นร้องอ่ะเพลงนั้นจะเพราะไม่ว่าเป็นเพลงอะไรเพราะบิวกิ้นร้องจะเพราะคือน้องพีก็ร้องเพราะคือเสียงสองคนนี้มันเข้ากันอ่ะดีค่ะแล้วเป็นเพลงปิดที่แบบอบอุ่นบรรยากาศแบบตอนเขาปล่อยเพลงมาก่อนตอนเราฟังเพลงแรกอ่ะเขาปล่อยตอนเที่ยงคืนใช่ไหมเราฟังปุ๊บเรารู้สึกแบบคุ้นๆจังเลยว่ะแบบเพลงฟิลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมานั่งนึกไปนึกมาก็แบบเออว่ะมันมูดแอนด์เพลงอ่ะนะตัวเนื้อเพลงมันคล้ายฟิลแบบรักแห่งสยามอ่ะเอออะไรประมาณนี้เราก็เลยแบบเออดูอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออเป็นเพลงที่น่ารักของแปลรักฉันด้วยใจเธอจากน้องบิวกิ้นกับน้องพีพีเนาะก็เพลงสุดท้ายเพลงปิดซีรีส์แหละอะเพลงปิดซีรีส์เรื่องนี้ก็ถือว่าแบบปิดได้ความอบอุ่นเพลงอบอุ่นแล้วกันเนาะก็ถึงเพลงที่ดีอะอีกนิดนึงอยากจะเมาคือแบบขอเมาเพราะต้องเล่าให้พี่แพงฟังก่อนก็คือหลังจากจบซีรีส์มาคือเมื่อตอนซีรีส์จบน้องพีพีอัพไอจีจ้าแล้วอัพไอจีเดี๋ยวพี่แพงต้องดูเป็นที่แบบแตกเตนกันทั้งไทม์ไลน์เพราะว่าน้องอัพรูปนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปเพื่อนดูก็คือมีคลิปที่น้องขี่คอกระโดดแบบพีพีกระโดดขี่คอบิวกิ้นแล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้ปิดเสียงอันนี้คือเป็นคลิปเก่าน้องเอามาลงอันนี้ก็ตอนงานไลน์ทีวีอีกอันก็เป็นตอนแบบถ่ายโปรเจกต์วันเกิดน้องพีพีคือเป็นคลิปเก่าแล้วอันนี้คลิปนี้คือคลิปตั้งแต่ปีสองไอ้รูปนี้คือรูปตั้งแต่ปี2017ด้วยแคปชั่นที่ว่าภูมิใจในตัวเธอตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดแล้วก็แท็กบิวกิ้นจ้ะซึ่งแตกตื่นกันทั้งไทม์ไลน์มากเพราะว่าแบบมันเป็นรูปเก่าทั้งหมดอ่ะเออแล้วแบบคนมาแบบแม่มันเหมือนเขาเปิดตัวเหมือนกับเขาจะย้อนตั้งแต่เหมือนอยู่ด้วยกันตลอดคือไม่คือเขาไม่ได้ขอบแบบคือเขาโยนคือเป็นภาพแบบไม่ได้เกี่ยวกับซีรีส์เลยนะแล้วก็แบบแท็กบิวกินแล้วบิวกินก็มาเม้นตอบว่าอะไรนะบิวกินมาเม้นตอบว่าเดี๋ยวหาเม้นบิวกินก่อนเช่นกันนะขอบคุณมากเก่งมากๆครับหัวใจสีแดง มีคนกดแบบ 70,000 คนกดหัวใจให้แต่คนกดไลค์หัวใจให้โพสต์นี้ของน้องพีพีตอนนะตอนนี้คือ 700,400 จ้ะแม่ซึ่งอ่ะปกติเอเวอเรจของน้องพีพีอ่ะเราดูคลิปที่มันแบบคลิปที่ยังไม่มีคลิปแปมคลิปเดียวน้องพีพีอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 300,000 400,000 ขนาดคลิปถอดเสื้อก็ขนาดคลิปโป๊ะๆอ่ะคลิปแบบเซ็กซี่อ่ะก็ยังแบบ 400,000 คลิปนี้โดนไป 700,000 แต่ตื่นแฟนๆมีความสุขแหละทุกคนกรี๊ดมากแต่ว่าน้องก็มีโพสต์ขอบคุณซีรีส์แล้วก็แต่งคนที่แบบทำซีรีส์ด้วยอะไรเงี้ยแต่เลยก็แบบเป็นรูปตอนบอกรักกันหน้าพระจันทร์ตอนนั้นแล้วก็กับทีมงานแล้วก็ขอบคุณแบบอะไรเงี้ยทั้งน้องพีบิวกิ้นและน้องพีพีก็ลิสต์กันมาแบบเป็นก็น้องก็คงแบบคงเสียแบบมาถึงใจหายแหละใจหายเขาขอบคุณจริงๆแล้วก็คือพอถึงวันที่มันที่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ขอบคุณทุกคนโดยเฉพาะพาร์ทเนอร์ถูกไหมคือต้องขอบคุณบิวกิ้นต้องขอบคุณพีพีอย่างเยอะแล้วขอบผู้กำกับที่แบบช่วยกันคือทุกคนน้องตัวน้องเองก็ช่วยเหลือกันมาตลอดเนาะเราด้วยเม้นท์อะก็คือแบบก็จะอยู่กันอย่างนี้แหละไปตลอดซึ้งดีชอบคือ whatever อะไม่รู้ความสัมพันธ์เขายังไงแต่ว่าเราว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันดีอะมันแบบเนาะมันแบบซัพพอร์ตกันไปสนับสนุนกันไปในเรื่องของแบบส่วนตัวเรื่องงานมีอะไรก็แบบคุยกันแบบเป็นกำลังใจให้การช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยดีอ่ะชอบอ่ะก็เป็นแบบความสัมพันธ์ที่น่ารักของน้องสองคนเนาะก็อ่ะเดี๋ยวมาหาคลิปใหม่ไม่รู้จะมีงานอะไรต่อไปในอนาคตหรือเปล่าค่อยว่ากันเรื่องของอนาคตค่อยว่ากันปัจจุบันก็คือรักกันเยอะๆนะลูกลืมว่าเธอไปฉีดวัคซีนมาที่จะปีตะแคงนั่นเองโอเคค่ะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย